ผมว่าทั้งหมดเนี่ยนะอย่างที่บอกว่ามันอาจจะไม่เห็นรูปธรรมนะแต่มันเห็นภาษาเห็นการสื่อสารเห็นจินตนาการวิสัยทัศน์ของนายกคนเนี้ยว่าเขาวางภาพว่าประเทศไทยจะไปทางไหนยังไงแล้วเขามองออกว่าเศรษฐกิจโลกในยุคนี้และถัดไปเนี่ยมันจะไปเน้นที่ประเด็นไหนไทยก็ไม่ตกขบวนรถไฟต่อไปแล้วเสริมนิดนึงเมื่อกี้คุณพงษ์เล่าถึงว่ามีบริษัทอะไรบ้างที่คุณเศรษฐาได้เจอก็คือนอกจากจะพบทวิภาคีแบบ2ฝ่ายกับแต่ละบริษัทแล้วเนี่ยคุณเศรษฐายังได้พบกับหอการค้าอเมริกาด้วยอันนี้สำคัญก็เป็นการพบเร็วมากคือไปถึงปุ๊บเนี่ยได้คุยกับหอการค้าก็คือคุยแบบพหุภาคีเลยว่ากลุ่มธุรกิจรายใหญ่ผู้ลงทุนรายใหญ่ของอเมริกาเนี่ยมีใครบ้างนอกจากจะเดี่ยวกับเดี่ยวแล้วเนี่ยยังคุยแบบกลุ่มด้วยอันนี้ก็ต้องให้ความสำคัญแล้วเมื่อกี้คุณผมพูดถึงอาเซียนบิสเนสคัลซิลอาเซียนยูเอสบิสเนสคัลซิลก็คือเป็นคู่ค้ากันคู่ทำธุรกิจร่วมกันระหว่างนักลงทุนฝั่งสหรัฐแล้วก็ฝั่งภูมิภาคอาเซียนนี่ก็ได้คุยด้วยเพราะฉะนั้นผมมองว่าน่าสนใจในเรื่องวิธีการเดินทั้งในเรื่องของประเด็นเมื่อกี้เราพูดถึงเมกะเทรนด์ไปแล้วเรื่องของคู่เจรจาทั้งในระดับทวิภาคีแล้วเจรจาแบบพหุภาคีเหมือนกับทำการบ้านไปเยอะมากเพื่อจะฟื้นความเชื่อมั่นของนานาชาติเข้ามาในประเทศไทยอันนี้น่าสนใจ approach นี้น่าสนใจสิ่งที่คุณเศรษฐาไปขายครั้งนี้เนี่ยเป็นการขายเข้าจับกับเมกะเทรนด์หมดเลย อีกบริษัทหนึ่งที่คุณเศรษฐาไปคุยด้วยก็คือบริษัทที่เป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ในเรื่องของคาร์บอนเครดิตเรื่องของ Green Economy ก็ไปพบเป็นบริษัทเจ้าแรกๆเลยมั้งที่คุณเศรษฐาไปพบด้วยเนี่ยจับเทรนด์คือมันเปลี่ยนวิธีทำงานของรัฐบาลจากประยุทธ์ซึ่งเป็นราชการมากมาเป็นรัฐบาลที่จับเทรนด์ในทางเศรษฐกิจภาพใหญ่ของโลกได้เรารู้ว่าเรื่องอะไรเนี่ยต้องคุยกับใครตอนที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกเนี่ยเราเห็นภาพแบบนี้บ้างไหมพีเซไม่เป็นมากกว่าหรอเอาแบบนั้นคือเรื่องไอความยั่งยืนเรื่องสีเขียวจำได้ไหมเป็นวาระใหญ่ในเอเปกแต่ว่าพอพูดจากประยุทธ์อ่ะมันเหมือนกับเอาคนโบราณที่ไม่รู้จักปืนและเพิ่งจับปืนมาพูดเรื่องนิวเคลียร์ครับคุณเข้าใจไหมมันก็เลยไม่เข้าปากมันก็ดูไม่เป็นธรรมชาติคนมันก็ไม่เชื่อถือแต่มันจะต่างกันผมว่าเรื่องของการองค์ประกอบของการพยายามสร้างความเชื่อมั่นมันจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆส่วนไงผมว่าองค์ประกอบของรัฐบาลประยุทธ์ไม่ครบห่างไกลมากนะแต่ก็ยืนยันอีกทีนะว่าย้ำอีกทีว่ามันยังไม่ได้เป็นรูปธรรมอะไรชัดเจนหรอกมันเป็นเรื่องของเวทีเปิดนะฮะก็เปิดดิวนะครับนอกจากนี้นะครับนายกเศรษฐาเนี่ยยังได้พูดคุยกับภาคธุรกิจด้วยนะครับอย่างเช่น Goldman Sachs นะคะ Estée Lauder Microsoft Google อย่างที่ได้บอกไปเนี่ยนะครับซึ่งนายกบอกว่ามีเพื่อนเป็นผู้บริหารระดับสูงลำดับ2ของ Goldman Sachs นะครับซึ่งเป็นบริษัทการเงินระดับโลกหลังวิดีโอคอลพูดคุยกับASEAN Business Council นะครับแล้วก็มาพูดคุยกันแล้วก็กินข้าวร่วมกันนะครับกับ Goldman Sachs ซึ่งเป็นบริษัทการขนาดใหญ่แล้วก็มีลูกค้าทั่วโลกเลยครับมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ฮ่องกงสิงคโปร์ก็ได้ไปพูดคุยบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเปิดกว้างครับสำหรับธุรกิจแล้วก็การเชื้อเชิญให้กับนักลงทุนเนี่ยเข้ามานะจึงต้องการให้สถาบันการเงินระหว่างประเทศได้เชื่อมต่อในทุกมิติขณะที่นักลงทุนไทยที่จะไปต่างประเทศก็มีสถาบันการเงินเช่นเดียวกันนะครับซึ่ง Goldman Sachs ก็พร้อมนะฮะแล้วก็ดูว่าจะมีโอกาสแค่ไหนที่จะมาตั้งสถาบันการเงินในประเทศไทยด้วยนะครับนะฮะส่วนที่ไปเจอ Microsoft เนี่ยคุยเรื่องไอ้ Data Center ใช่ครับซึ่งก็เป็นอีกอันนึงที่เป็นเมกะเทรนด์ใช่มั้ยก็ผมว่าทั้งหมดเนี่ยนะอย่างที่บอกว่ามันอาจจะไม่เห็นรูปธรรมนะแต่มันเห็นภาษาเห็นการสื่อสารเห็นจินตนาการวิสัยทัศน์ของนายกคนเนี้ยว่าเขาวางภาพว่าประเทศไทยจะไปทางไหนยังไงแล้วเขามองออกว่าเศรษฐกิจโลกในยุคนี้และถัดไปเนี่ยมันจะไปเน้นที่ประเด็นไหนไทยก็ไม่ตกขบวนรถไฟต่อไปแล้วเสริมนิดนึงเมื่อกี้คุณพงษ์เล่าถึงว่ามีบริษัทอะไรบ้างที่คุณเศรษฐาได้เจอก็คือนอกจากจะพบทวิภาคีแบบ2ฝ่ายกับแต่ละบริษัทแล้วเนี่ยคุณเศรษฐายังได้พบกับหอการค้าอเมริกาด้วยอันนี้สำคัญก็เป็นการพบเร็วมากคือไปถึงปุ๊บเนี่ยได้คุยกับหอการค้าก็คือคุยแบบพหุภาคีเลยว่ากลุ่มธุรกิจรายใหญ่ผู้ลงทุนรายใหญ่ของอเมริกาเนี่ยมีใครบ้างนอกจากจะเดี่ยวกับเดี่ยวแล้วเนี่ยยังคุยแบบกลุ่มด้วยอันนี้ก็ต้องให้ความสำคัญแล้วเมื่อกี้คุณผมพูดถึงอาเซียนบิสเนสคัลซิลอาเซียนยูเอสบิสเนสคัลซิลก็คือเป็นคู่ค้ากันคู่ทำธุรกิจร่วมกันระหว่างนักลงทุนฝั่งสหรัฐแล้วก็ฝั่งภูมิภาคอาเซียนนี่ก็ได้คุยด้วยเพราะฉะนั้นผมมองว่าน่าสนใจในเรื่องวิธีการเดินทั้งในเรื่องของประเด็นเมื่อกี้เราพูดถึงเมกะเทรนด์ไปแล้วเรื่องของคู่เจรจาทั้งในระดับทวิภาคีแล้วเจรจาแบบ
พระผู้ภาคีเหมือนกับทำการบ้านไปเยอะมากเพื่อจะฟื้นความเชื่อมั่นของนานาชาติเข้ามาในประเทศไทยอันนี้น่าสนใจ approach นี้น่าสนใจครับครับจริงๆในพี่สุนัยก็มาแล้วถามหน่อยแล้วอย่างนี้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับจีนเนี่ยจะมีปัญหาไหมนี่ไงถึงน่าสนใจถ้าเกิดเราจะโยงต่อนะว่าทำไมทูตจีนถึงต้องรีบเอาเข็มกลัดจากเสื้อตัวเองไปแปะให้คุณพิธาก็เหมือนกับพยายามดึงว่าเฮ้ยไทยจะใกล้ชิดกับอเมริกันมากเกินไปแล้วนะฮะก็เป็นการส่งสัญญาณที่แรงมากในทางการทูตแค่ติดเข็มกลัดให้คุณพิธาขนาดนี้นะฮะว่าคุณพิธาเป็นนักการเมืองที่ถูกพักการปฏิบัติหน้าที่นะฮะคือถ้าคุณพิธาเป็นผู้นำพรรคฝ่ายค้านในสภาเนี่ยยังพอมีเหตุผลอธิบายได้ว่าจะได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นนะครับแบบนี้แต่ตอนนี้สถานะของคุณพิธาก็เป็นที่รับรู้กันทั่วโลกว่าถูกพักการปฏิบัติหน้าที่แต่ว่าทูตจีนเลือกที่จะให้เกียรติอย่างสูงสุดด้วยการถอดเข็มกลัดจากตัวเองเนี่ยเหมือนผมโอ้โหผมมีเข็มกลัดผมใช่ไหมผมถอดติดให้คุณพงษ์เนี่ยผมนับถือคุณพงษ์อย่างมากเลยนะแล้วออกเสือตอดติดกันต่อหน้ากล้องไม่ใช่ติดไปติดกันหลังห้องอ่ะนี่แบบซีนใหญ่เลยซีนใหญ่เล่นใหญ่ซีนเล่นใหญ่แต่มันก็ตลกไงเพราะว่าตอนช่วงเลือกตั้งอ่ะจำได้ไหมมันก็จะมีเฟกนิวสำหรับก้าวไกลว่าเนี่ยจะตั้งฐานทัพสหรัฐอะไรอย่างเงี้ยคือมันกลับตลบปัดกันหมดแปลว่าจริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ยมันเป็นข่าวที่ต้องดูกันต่อไปยาวๆไม่สามารถฟันธงได้ในเวลานี้แต่เป็นว่ามันมีความพยายามของทุกฝ่ายในประเทศไทยที่จะจัดความสัมพันธ์ระหว่างอเมริกาตะวันตกและจีนแบบสมดุลครับนะฮะก็นายกเศรษฐาได้ดีลเอสเตลลอเดอร์ให้เข้ามาลงทุนที่ไทยด้วยนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นแบรนด์เครื่องสำอางที่มีอายุเยอะมากนะฮะนอกจากนี้นะครับยังได้ไปร่วมงานเลี้ยงสภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนนะครับก็บอกถึงเวลาแล้วนะครับที่จะเข้ามาลงทุนในไทยเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ที่ถือเป็นไฮไลท์ก็คือได้ไปพูดคุยกับเลขาธิการสหประชาชาตินะครับคือเขาบอกว่าที่บ้านเราก็มีสำนักงาน UN นะ อยู่ที่ราชดำเนินก็ข่าวเขาเมาส์กันว่าเอ๊จะแบบถอนตัวออกจากประเทศไทยคุณเศรษฐาได้บอกว่าอย่าเลยนะอยู่ต่อเถอะทางเลขาสหประชาชาติก็บอกว่าไม่เคยมีแนวคิดแบบนี้เลยใช่นะฮะเป็นข่าวลือฮะมายังไงฮะข่าวลือมันไม่แน่ใจว่ามาจากไหนแต่ว่ามีคนพยายามกระทุ้งทั้งสองทางแบบว่าเนี่ยไทยมีความมันไม่เป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์คงเดาได้ว่าจากทางไหนนะฮะก็ UN ไม่ควรจะอยู่นั่นก็ซีกหนึ่งแต่ซีกหนึ่งที่พวกขวาจัดก็บอกว่า UN อยู่ขวางหูขวางตาไล่ๆออกไปเถอะอันนี้ก็ทั้งสองฝ่ายก็เคลียร์ใจกันบอกเฮ้ยไม่มีไทยก็ไม่ได้คิดจะไล่ UN UN ก็บอกไม่คิดจะถอนตัวจากไทยสำนักงานนี่เป็นสำนักงานภูมิภาคนะที่อยู่ในไทยเนี่ยทั้งเอเชียแปซิฟิกมีแต่คนอยากได้ที่นี่ใช่ครับแล้วผมก็ไม่เห็นว่ามันจะมีรัฐบาลไหนที่อยากจะไล่สำนักงาน UN ออกแม้สมัยยุคที่ UN ไม่ใช่พ่อก็ตามก็ไม่มีประเด็นเรื่องไล่ UN ออกครับนะคุณเศรษฐาเลยไปพูดคุยบอกว่าอย่าไปเลยทำให้ชัดเจนไปเสียจบๆไปใช่ใช่ใช่นะเพราะมันก็เป็นหน้าเป็นตาของประเทศด้วยนะครับแล้วก็เป็นหน้าเป็นตาของภูมิภาคเพราะฉะนั้นเนี่ยได้รับคำยืนยันว่าไม่มีการถอนตัวออกจากประเทศใช่ดูโดยข้าราชการของ UN เขาก็ไม่อยากออกใช่ไหมมาโพสเมืองไทยนี่สวรรค์ชัดๆไทยนี่ย้ายมาอยู่ภูมิภาคนี่มันสวรรค์ชัดๆนะฮะพี่ชูวัฒน์คุณสุนัยคุณผู้ชมตัดเกรดให้หน่อยว่าได้เกรดอะไรกับบทบาทที่เราเห็นเนี่ยมาตลอดทั้งสัปดาห์เนี้ยนะฮะสำหรับคุณเศรษฐาเอาเกรดด้านไหนอ่ะผมว่าโอเคperformance ผมว่าอย่างน้อยต้อง 7-8 เต็ม 10 อ่ะแล้วแต่ว่าผมยังไม่สามารถตัดเกรดได้เพราะว่าจริงๆอยากดูรูปธรรมหลังจากนี้มากกว่าว่าเขามีชุดที่ follow ตามติดตามสถานการณ์อะไรไปแต่ว่าเรื่องใหญ่ๆเนี่ยมันกรอบมันเนี่ยมันเห็นวิชั่นอยู่แล้วไปเพื่อจะพูดง่ายเป็นสารบัญเป็นสารบัญบอกว่าเขามีวิชั่นยังไงไอ้มันคงมั่งคั่งยั่งยืนที่คุณคิดว่ามันไปทับทางประยุทธ์เนี่ยหรือการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังมันทับทางประยุทธ์เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงเนี่ยผมคิดว่าโจทย์เนี่ยผ่านแต่ว่าเราผมแอบหวังมากกว่านั้นอยู่แล้วเพราะว่าหวังว่ารูปธรรมมันจะเกิดซึ่งก็ต้องดูกันต่อรอดูหลังจากนี้ใช่คือคุณเอ้ยนี่มันคืออาทิตย์เดียวเองไหมรับตำแหน่งเนี่ยครับแต่ทำไมหลังจากที่รับตำแหน่งไม่กี่วันแล้วบินไปแล้วทำไมถึงไปดีลอะไรกับคนได้เยอะขนาดนั้นนะมันแพลนไว้ล่วงหน้าหรอหรือว่ายังไงผมว่าต้องแพลนไหมต้องแพลนล่วงหน้าฮะคือค่อนข้างชัดไงว่าคือด้วยกติการัฐธรรมนูญอะไรเงี้ยมันเห็นค่อนข้างชัดว่าต้องเตรียมตัวไว้เผื่อที่จะมาเป็นนายกแน่ๆอยู่แล้วคือกติการัฐธรรมนูญมันบิดเบี้ยวขนาดนี้เนี่ยมันก็ไม่มีทางเลือกอื่นมากนะใช่ไหมฮะในการที่จะฟอร์มรัฐบาลทางฝั่งเพื่อไทยทางฝั่งคุณเศรษฐาก็ต้องเตรียมทำกันบ้านถ้าไม่เตรียมสิแปลกนะฮะคือผมมองว่าอย่างผมมองให้คุณชูวัฒน์ว่านี่เป็นการเหมือนกับไปเปิดให้ดูว่า
ก่อนหน้านี้ก็คือแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก็คือพูดให้คนไทยฟังอันนี้ก็ไปพูดให้นานาชาติทั้งในภาคการเมืองการทูตธุรกิจความมั่นคงฟังว่าแนวทางของรัฐบาลไทยชุดใหม่เนี่ยจะมีแนวทางยังไงกว้างๆแต่เนื้องานเนี่ยที่จะตัดเกรดเนี่ยมาทีหลังอย่างผมทำเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ย คุณเศรษฐาก็พูดเรื่องไม่จะไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลังจะให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนหลักนิติธรรมก็มันก็สั้นแค่2ประโยคใช่ไหมครับแต่ว่าเนื้องานที่จะตามมาแต่ว่าเราก็จะพูดถึงว่าพอ Human Rights Watch ส่งจดหมายถึงคุณเศรษฐาเกี่ยวกับวาระด้านสิทธิมนุษยชนที่รัฐบาลควรจะทำเนี่ยเราก็จะอ้างอิงถึงว่าคุณเศรษฐาไปสัญญาต่อนานาชาติไว้ว่าจะให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนซึ่ง Human Rights Watch เห็นว่าประเด็นสำคัญมี1 2 3 4 เราก็จะมาเติมกันบ้านให้แล้วรัฐบาลจะรับไม่รับตอนนั้นค่อยตัดเกรดกันประมาณนั้นเอาแปลว่าก็คือถือว่าอ้างได้แล้วใช่มั้ยว่าตอนนี้ก็อ้างอิงได้เลยไปพูดกับนานาชาติก็ถือว่าเป็นสัญญาสาธารณะต่อเวทีนานาชาติแต่ว่าจริงๆก็ผมก็ยังแอบพูดจริงๆว่าก่อนไปเนี่ยผมก็แอบลุ้นอยู่ว่าจะมีประเด็นเรื่อง Human Rights เรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องปัญหาในบ้านเราเรื่องการรับประหารในบ้านเราพูดมากกว่านี้แต่ว่าวาระของ UN มันเป็นเรื่อง SDG ใช่ไหมแล้วก็จริงๆแล้วเวลาน้อยนาทีเขาให้3นาทีเราเวทีใหญ่นี่ให้3นาทีสั้นมากมันจะลงรายละเอียดอะไรไม่ได้เยอะครับคือถ้าเตรียมไปไม่ดีหลุดนะฮะไม่ทันแต่นี้ก็ถือว่าเตรียมประเด็นไปดีแล้วก็พูดได้ครบครับพี่ยังไม่ตัดเกรดแต่พี่มองว่าอะไรที่เป็นจุดที่ต้องปรับปรุงแล้วมันยังไม่โอเคผมมองว่าประเด็นที่ต้องพูดเนี่ยมันอยู่ในนั้นหมดเพียงแต่ว่าการเน้นความสำคัญอะไรมาก่อนมาหลังอาจจะไม่ตรงใจนะอย่างผมก็อยากได้เรื่องสิทธิมนุษยชนมาก่อนเรื่องการฟื้นฟูประชาธิปไตยพูดให้ชัดๆแก้รัฐธรรมนูญลบล้างมรดกของคสช.เขียนจะพูดชัดๆไปเลยแต่ว่าคุณเศรษฐาไปเน้นประเด็นเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นซึ่งก็เข้าใจว่าจุดเน้นของเรากับเขาเนี่ยไม่ตรงกันรัฐบาลก็มองว่าที่ผ่านมา9ปีของประยุทธ์เนี่ยโลกเสียความเชื่อมั่นในไทยต้องกลับมาฟื้นตัวนี้เป็นไพรออริตี้เป็นความสำคัญสูงสุดของเราเนี่ยมองว่ายังไงเขาก็เชื่อมั่นอยู่เราเห็นรัฐบาลได้มาจากการเลือกตั้งเนี่ยถ้าคุณพงดูตอนนี้นะ EU กลับมาฟื้นกระบวนการเจรจาการค้าเสรีกับไทยชัดเจนเลยเดินหน้าเต็มสูบเลยอันนี้ถ้าไม่มั่นใจเขาไม่ฟื้นเร็วขนาดนี้นี่ก็ยกตัวอย่างครับหรือการได้พบกับผู้นำธุรกิจโลกเนี่ยอันนี้ก็แสดงว่าเขาเชื่อมั่นไม่งั้นขอพบเขาไม่พบด้วยฮะก็อาจจะเป็นจังหวะดีด้วยเพราะว่าอยากลองของใหม่คือคนเขาอยากเจอนายกคนใหม่ว่าจะเปิดดีลในประเทศไทยอะไรได้ไหมก็ถือโอกาสนี้เป็นจุดแข็งว่าคุยกับตัวใหญ่ได้หมด